เราเตอร์นะฮะไปเชื่อมต่อเพื่อขยายสัญญาณWi-Fi ที่ใช้ในการคุมในโทรศัพท์หรือว่าใน iPad แท็บเล็ตนะครับให้มันได้ระยะไกลขึ้นหัวล้านมาแล้วเจ้ยแจ้วคือเก่าด้วยความคิดฮอดบ่เศร้าเพื่อชาวเครื่องเสียงบ้านบ้านสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ชาวเครื่องเสียงบ้านๆที่รักทุกท่านครับพบกับผมครูน็อตน็อตซาวสกลนครครูน็อตเครื่องเสียงบ้านๆนะฮะวันล้านคิดเจ้าโอ้ยนะครับเอาพบกันวันหยุดเนาะพี่น้องเนาะอ่ะวันนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีนะครับของพี่น้องที่ใช้มิกเซอร์ดิจิตอลนะครับที่กำลังมองหาเจ้าเราเตอร์นะฮะไปเชื่อมต่อเพื่อขยายสัญญาณWi-Fi ที่ใช้ในการคุมในโทรศัพท์หรือว่าใน iPad แท็บเล็ตนะครับให้มันได้ระยะไกลขึ้นนะฮะหลุดยากขึ้นนะครับเพราะเจ้าตัว Wi-Fi ที่บิวอินมากับเครื่องไม่ว่าจะเป็น XR 12 XR 16 XR 18นะครับของ Behringer หรือMyDart MR 12หรือว่า MyDart MR 18นะครับถ้าใช้ตัว Wi-Fi ที่บิวอินมากับมันนะใช้ในบ้านเราเนี่ยเวลาเราลองเครื่องเนี่ยมันอาจจะได้นะครับแต่พอไปงานจริงๆอันนี้เจอหลายเจ้านะแล้วก็เจอกับตัวเองด้วยนะฮะก็ไปเจอคลื่นของ Wi-Fi ในบริเวณงานคลื่นของโทรศัพท์นะครับหรือแม้แต่ผู้คนเยอะๆเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็ทำให้คลื่นมันหลุดนะครับมันเกาะไม่ได้นะครับก็เป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านที่กำลังมองหาเราเตอร์นะฮะสามารถสั่งซื้อมาได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับก็ผ่านไปได้เลยแต่อันนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่กำลังศึกษากำลังสนใจนะครับซื้อมาแล้วอยากจะเอามาตั้งค่าเองนะครับเดี๋ยวลองตั้งค่าไปพร้อมๆกันกับผมได้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเรามาแกะกล่องกันก่อนนะตัวนี้เป็นของ TP-Link นะครับเป็นของ TP-Link สั่งมาจาก Lazada นะครับก็ไม่ได้สั่งมาใช้เองนะพอดีมีพี่ๆ FC นะฮะสนใจนะครับก็เลยสั่งมาแล้วก็ตั้งค่าให้ด้วยนะครับก็จะมีคู่มือครับแกะออกมาก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว Wi-Fi ตัวนี้เราเตอร์นะครับตัวนี้เป็น4เสานะครับ4เสานะครับรับสัญญาณ4เสาไปเลยนะฮะนี่เลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้นะฮะอะแดปเตอร์ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์9โวลต์ครับแล้วก็มีสายแลนสีขาวสั้นๆมาให้นะครับน่าจะประมาณสักน่าจะไม่ถึง50เซนตัวนี้โอ้50เซนพอดีนะครับโอ้ไม่ใช่50เซนเมตรหนึ่งพอดีนะฮะโอเคนะครับก็มาดูอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ข้างหน้านะก็จะมีไฟแสดงสถานะนะฮะมีไฟแสดงสถานะแล้วก็เสารับสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบอะแดปเตอร์ปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเล็กๆตรงนี้นะฮะเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นรูข้างในเอาไว้รีเซ็ตนะครับเวลาเราตั้งค่าอะไรแล้วเราลืมนะครับเราก็สามารถที่จะรีเซ็ตได้นะครับโดยใช้เข็มหรือว่าใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้จิ้มลงไปที่เล็กๆตรงนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมาเสียบเลยนะฮะเสียบไฟเข้าไปก่อนนะเสียบไฟเข้าไปก่อนนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะฮะนี่นะฮะกดสัญญาณเปิดนะครับไฟแสดงสถานะตรงนี้แถบนี้ก็จะขึ้นมานะน่าจะมองไม่เห็นเพราะเป็นตอนกลางวันกลางวันแสกๆนะครับจากนั้นครับสายแลนนะจะมีปลายอยู่2ข้างนะครับข้างหนึ่งเอามาเข้ารูไหนก็ได้นะครับที่เป็นตรงสีส้มๆนะครับเข้ารูไหนก็ได้นะฮะ1ถึง4นะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงนะฮะเอาไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับก็จะมีปัญหาอีกครับโน้ตบุ๊กบางรุ่นไม่มีพอร์ตสายแลนนะครับโอ้ก็จะว้าวุ่นไปอีกนะฮะโอเคผมจะตั้งไว้นี้นะฮะตรงไว้ตรงนี้คราวนี้นะครับเดี๋ยวจะขอสลับไปยังหน้าจอนะครับเพื่อให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับสลับไปหน้าจอเราก็ไปที่เบราว์เซอร์นะฮะผมจะเข้าไปที่ Google Chrome นะฮะ
Google Chrome แล้วก็มาพิมพ์ข้างบนนะครับพิมพ์เพื่อที่จะเข้าไปคอนฟิกไปแก้ไข IP address นะครับ 192.168.0.1 โอเคนะฮะเป็นของ TP-Link นะครับกด Enter ครับจะสังเกตเห็นว่ามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะครับเราต้องมาทําการปิด Wi-Fi ตรงนี้ก่อนนะฮะปิด Wi-Fi ที่เราใช้นะครับลองดูครับทีนี้กด Enter ไปใหม่โอเคได้แล้วนะครับได้แล้วพอเข้ามาหน้านี้นะครับมันก็จะให้เราตั้งพาสเวิร์ดที่เราจะเข้าไปทํางานในอนาคตนะครับมาตั้งเลยก็แล้วกันนะมันบอกว่าต้องมีตัวอักษร6ถึง32ตัวนะครับมาเลยอันนี้ตั้งตามใจเราเลยนะฮะใช้ P 1 2 3 4 5 6ก็แล้วกันนะครับเอาแบบจำง่ายๆนะครับครบ7ตัว7ตัวได้มันบอกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับกดสตาร์ทเลยนะฮะเนี่ยก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็ในส่วนแรกที่เราจะเข้าไปดูนะฮะเราต้องไปจัดการกับIP address นะครับตรงแถบเมนูซ้ายมือตรงนี้นะครับไปเลือกที่ network ครับ network แล้วก็มาที่ LAN นะฮะ LAN นะครับชึบตอนนี้ตอนแรกที่เราพิมพ์นะฮะจะเป็น 192.168.0.1 นะครับอันนี้เป็นตัวมาตรฐานของมันแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นตัวนี้นะครับมันก็จะไปชนกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้ครับเราจะมาเปลี่ยนตรงเลข0ตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงเลข0ตัวนี้นะครับให้เป็นเลขอื่นเอาอะไรดี เพื่อที่จะไม่ให้ชนนะครับเอาเป็น25ก็แล้วกันนะฮะจุด 192.168.25.1 นะครับแล้วก็กดเซฟครับผมตกลงนะฮะตกลงเดี๋ยวรอมันสักครู่นะครับรอมันสักครู่ก็จะทำการรีบูตค่าเดิมนะฮะรีเซ็ตค่าเดิมนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับในช่วงนี้มันก็จะกลับมานะฮะให้เราใส่รหัสผ่านแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งไว้ตอนแรกนะครับใส่เข้าไปปั๊บนะครับตอนนี้เราลองเข้าไปเช็คสิแลนของเราโอเคนะครับคราวนี้ก็ไปที่ตัวไวเลส 2.4 นะฮะตัวนี้จะปล่อยสัญญาณไปเป็น 2.4 แล้วก็ 5.0 นะครับขั้นตอนนี้จะเป็นการตั้งชื่อนะครับเป็นการตั้งชื่อเราก็มาตั้งชื่อเขาเลยนะฮะจะตั้งตามชื่อลูกค้าก็แล้วกันนะครับตัวนี้เป็นของคุณพี่วิทยานะครับวิทยา 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ปีไว้แล้วก็กดเซฟครับตัวนี้ก็รอสักครู่เหมือนกันนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ไปที่เจ้าตัว 5G นะฮะก็ปีแล้วก็มาวางใส่แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น5นะครับนะครับแล้วก็กดเซฟเหมือนเดิมครับเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วเราไปดูที่Wireless Security ของทั้ง2ช่วงขึ้นความถี่เลยนะครับเพื่อที่จะไปตั้งรหัสผ่านครับนี่เลยนะฮะ Wireless Security นะครับมาใส่รหัสผ่านกันเลยอันนี้ก็จะใส่เป็นเบอร์โทรลูกค้าก็แล้วกันนะครับโอเคกดเซฟครับผมก๊อปไว้แล้วก็กดเซฟเพื่อที่จะเอาไปใส่ในตัว 2.4 ด้วยนะฮะก็รอสักครู่เสร็จแล้วก็ไปที่ 2.4 ครับแล้วก็ไปที่ Wireless Security ครับแล้วก็เอามาใส่นี่เลยนะครับแล้วก็กดเซฟครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับการตั้งค่านะครับเราเตอร์นะครับเตรียมเอาไปใช้กับมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับทั้ง Behringer XR12 16 18
ไมดาสนะครับ12 18นะฮะได้หมดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ล็อกเอาท์ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองค้นหาดูนะครับโดยใช้มือถือของเรานะอาจจะใช้คอมก่อนก็ได้นะครับใช้คอมก่อนนะฮะเปิด Wi-Fi นะฮะมันจะขึ้นหรือเปล่านะฮะวิทยานี่นะฮะมาแล้วครับวิทยามาวิทยา 2.4 แล้วก็วิทยา5นะครับลองใส่ลองคอนเน็กดูนะครับลองคอนเน็กดูใส่รหัสผ่าน95กดเน็กไปได้หรือยังเอ่ยเชื่อมต่อได้แล้วครับเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะแต่น่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเอาแค่สัญญาณเฉยๆนะครับแล้วก็คราวนี้ครับเราจะลองใช้โทรศัพท์นะฮะค้นหาดูนะครับค้นหาจากโทรศัพท์ลองดูซิตอนนี้ผมได้ก๊อปปี้รหัสผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาที่ Wi-Fi ของเรานะฮะ Wi-Fi โอ้สะท้อนมากๆเลยเจอไหมเอ่ยวิทยามีไงครับมีวิทยา 2.4 กับ 5.0 นะครับผมจะเชื่อมตัวที่ 2.4 นะฮะแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนะครับเข้าร่วมกำลังเกาะครับกำลังเกาะเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะฮะอันนี้มันไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับมิกเซอร์นะครับก็ในขั้นตอนของการเชื่อมต่อมิกเซอร์นะฮะก็ไม่ยากครับเกาะ Wi-Fi เสร็จแล้วก็ไปเข้าแอปแอปของ Xair หรือว่า MAir ได้เลยนะครับมันก็จะสามารถใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งในโทรศัพท์มือถือ iPad นะครับแท็บเล็ตได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษานะครับซื้อเราเตอร์เองแล้วก็มาเซตค่าเองก็ทำตามคลิปก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับหรือถ้าหากมีข้อสงสัยนะครับมีอะไรที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับและสุดท้ายที่สำคัญนะฮะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นอะไรแล้วค่อยพบกันนะฮะวันนี้ผมคุณณัฐสาสกลนครคุณณัฐเครื่องเสียงบ้านๆนะครับขอลาทุกท่านไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งหลายปู่ย่าตายายเอื้อยซ้ายอ้ายพี่มาแล้วมื้อนี้มาแล้วมื้อนี้ผู้น็อตเครื่องเสียงบ้านบาดคือเก่าผู้น็อตเครื่องเสียงหัวล้านคนลือ